ครับมาสู่นะครับมุมมองที่มีต่อ developer ต่างๆนะครับสำหรับ EP นี้ครับเราก็จะมาถึงแบรนด์ที่มีชื่อว่า Novel Development ครับNoble นะครับช่วงนี้กำลังมาเลยเนาะปีนี้ที่ผ่านมานี่คือคักมากมากนะครับอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับ Noble นี่ก็จะเป็นแบรนด์คอนโดที่จะเหมือนเป็นเน้นโครงการระดับลักชัวรี่เนาะเป็นแนวสุขุมวิทนะครับกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วก็ลักษณะดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกันก็จะเน้นความซิมเมทรีนะครับความสมมาตรของแพทเทิร์นต่างๆนะของตึกนะครับดูเนี่ยจะเห็นตึกเรียบทรงเรียบๆนะดูแบบไม่หวือหวานะครับมีความมินิมอลอยู่ในการดีไซน์ใช่ๆนะครับถ้าถามว่าจุดเด่นของมันคืออะไรคงต้องใช้เวลาในการเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเข้าไปดูโครงการมันนะครับเราอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เห็นจากข้างนอกนะเราไม่ได้สามารถแล้วก็ได้หรือวัดได้จากใช่ใช่มันดูเข้าถึงได้ค่อนข้างยากนะครับเข้าใจยากนิดนึงนะครับก็มีความเป็นซับซ้อนอยู่ในแบรนด์ในโปรดักต์ด้วยพอสมควรนะครับนั่นก็คือส่วนที่เจอในอดีตที่ผ่านมาครับพี่โบสำหรับผมในอดีตอ่ะผมรู้สึกว่า Noble คือแบรนด์ที่จริงๆนะคนเมืองอ่ะจะติดกับแบรนด์ Noble มากๆนะครับเพราะ Noble เป็นเจ้า developer เจ้าแรกๆที่พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองนะหลากหลายทำเลมากๆเลยนะครับจุดเด่นของเขาคือความเป็นมินิมอลบางอย่างที่คนเข้าใจคือคนเข้าใจเหมือนที่ต้นพูดอ่ะก็ไม่ได้ทุกคนจะเข้าใจนะแต่คนเข้าใจคือคนเข้าใจแล้วก็ accept แล้วก็ชอบ Noble มากๆนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่า Noble อยู่บนทำเลที่ดีอ่ะสุขุมวิทก็พรามสุขุมวิทเลยก็อาจจะจับต้องกับคนกลุ่มหมู่มากไม่ได้ทั้งหมดเนาะเพราะราคาแต่ละทำเลมันก็สูงอยู่แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันภาพที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าทิศทางที่บอกว่าคึกคักมากในปีที่ผ่านมาคือ Noble มาลุยในตลาดเซกเมนต์ที่จับต้องได้กับคนหมู่มากเซกเมนต์ระดับมิดลงไปเนี่ยผ่านแบรนด์ตัว News นะครับในหลากหลายทำเลผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความลงตัวที่พอดีเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าความเป็นมินิมอลนั้นกับความแพงของตัวโครงการอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันหรือเปล่าแต่พอความเป็นมินิมอลนะเมื่อจับกับแพ็กเกจของตัวราคาของเซกเมนต์ที่ลงตัวและบนอยู่ในทำเลที่ดีหลากหลายทำเลมากๆเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะต้นที่มันดูคึกคักมากๆว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วต้นนะครับสำหรับปัจจุบันในภาพที่เห็นของตัว Noble เป็นไงบ้างก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณโควิดนะครับที่เราทำให้เราได้เห็นนะครับ Noble คลิกนะครับก็เรียกว่ามันเป็นถึงขั้นในลักษณะรูปแบบของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปเลยนะครับเพราะอย่างที่พี่โบเห็นใช่ครับเชนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีแบรนด์ที่คนเนี่ยจับต้องได้ง่ายเลยถ้าพูดตรงๆนะครับซึ่งนี่ครับก็คือเป็นตลาดที่มันยังขาดอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ไม่มีตลาดนี้นะครับก็ไปไม่รอดแน่นอนนะครับก็จะเห็นทุกคนก็จะมาเล่นตลาดนี้มากนะแล้วก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นการมาถึงของนิวนี่ก็เหมือนเป็นโนเบิลที่ทอนความซับซ้อนลงไปทั้งหมดเลยนะพี่โบนะให้มันแบบจับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเอาไอ้แพทเทิร์นต่างๆดีไซน์ต่างๆที่มันเคยดูซับซ้อนมาทำให้มันสนุกขึ้นนะครับดูเข้าใจง่ายขึ้นนะแล้วก็เติมสีสันนะครับเติมแฟซิลิตี้นะครับแล้วก็มาในราคาที่บางอย่างก็ไม่คาดคิดที่จะเห็นนะเรียกว่าว้าวแสนอะไรเงี้ยก็บอกเลยราคาใช่ใช่ว้าวขึ้นเยอะใช่แล้วก็มารวมกับยูนิตที่ไซส์เนี่ยมันไม่ใหญ่มากแพ็คไพรซ์มันก็เลยเล็กน้อยมากๆนะครับแล้วก็มาในทำเลที่เป็นชุมชนด้วยนี่อย่างที่เราไม่เคยคิดที่โนมันจะไปนะอย่างเช่นที่งามวงวานเงี้ยพี่โบใครจะคิดซึ่งมันก็จะเป็นมิติใหม่ที่คนเนี่ยจริงๆก็มีคนที่อยากจะได้มีที่อยู่อาศัยที่มันดีๆเนาะแบรนด์ดีๆเขารอหาสิ่งเหล่านี้อยู่แต่มันไม่มีโครงการไหนไปลงนะครับแล้วก็ดีที่ Noble ได้ไปทำเติมแก๊ปตรงนั้นนะครับก็ทำให้เราได้เห็นโปรดักต์ที่น่าสนใจมันทำให้ตลาดเนี่ยที่แม้เมื่อก่อนเนี่ยโครงการคอนโดที่ราคาไม่แพงมากเพื่อแค่ว่าเป็นแมสเซกเมนต์เนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะทำอะไรที่กลางๆก็ได้ให้คนเขาซื้อได้ก็พอแล้วการว่าคนต้องมาแข่งขันกันทำตลาดนี้ให้โปรดักต์มันดียิ่งขึ้นซึ่งผมว่ามันดีกับตลาดโดยรวมทั้งหมดด้วยแปลว่าต้นกำลังจะบอกว่าพอ Noble เข้าลุยตลาดนี้ได้กับมาตรฐานบางอย่างทำให้เกิดการแข่งขันสมบูรณ์แบบในตลาดเซกเมนต์ประมาณนี้มากขึ้นแล้วมันต้องถูกผลักดันของดีออกมาให้กับเรียวดีมานด์ได้เยอะใส่ไปมากขึ้นถูกไหมแล้วก็มีหลากหลายเลยไม่ได้มีแค่ไฮไรส์มีโลไรส์มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูน่าสนใจด้วยครับพี่โบแล้วทิศทางต่อจากนี้ต้นมองว่า Noble จะต้องมีการปรับหรือมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับในมุมมองของต้นผมคิดว่า New เนี่ยเป็นอะไรที่ไปได้ดีนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้เขาต่อยอดซึ่งมันจะมีจุดชาเลนจ์ตรงนี้ครับก็คือว่า New เนี่ยตอนแรกเนี่ย perception แรกเนี่ยก็คือว่ามันเป็น Noble ซึ่งมันราคาแพงแต่ว่ามันเป็นของที่มันแบบมันดูแพงแต่จริงๆแล้วมันไม่แพงนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยความชาเลนจ์คือว่าถ้าเขาจะทํา New ในทำเลที่มันต้องแพงอ่ะมันจะเริ่มยากเพราะว่ามันจะมีความ perception ว่า New มันต้องไม่แพงแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ New เนี่ยมันคือไปได้หมดมันคือดีไซน์มันคือมูดใช่บางอย่างนะครับมันจะแพงอันสูงมันจะขึ้นกับทำเลมันคือคอนเซ็ปต์ใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยมันไปผูกกับราคาที่มันเริ่มถูกเพราะจริงๆมัน
ก็พยายามทำในส่วนที่เริ่มถูกเนี้ยทีเนี้ยบางทำเลคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนิวมันแพงนะครับที่คอนโดนิวอยู่ติดห้างเลยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ที่เขาจะต้องทำให้เห็นว่ามาตรฐานมันคือยังไงนะครับราคาแล้วก็สมกับราคาที่ตั้งด้วยครับผมเพิ่งเข้าใจที่ต้นพูดนั่นแหละว่านิวไม่ใช่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ความเรื่องของราคาแต่เพียงเดียวแต่มันจะขยับปรับเปลี่ยนไปตามทำเลด้วย บางครั้งมันไปติดภาพทำเลบางทำเลที่ราคาไม่สูงแล้วพออยู่ในทำเลราคาที่สูงแล้วคนรู้สึกไม่เก็ตไม่เข้าใจไปไม่ถึงถูกไหมถ้าสำหรับผมในมุมมองที่อยากจะเติมเข้าไปทาง Noble นะผมรู้สึกว่าผมว่า News เนี่ยคือโครงการที่เปิดตลาดให้ Real Demand กลุ่มมากเนี่ยจับต้องความเป็น Noble ได้มากขึ้นละแต่ผมรู้สึกว่าการสื่อสารหรืออะไรหลายอย่างอ่ะบางครั้งมันไปไม่ถึงครอบคลุมแบบกลุ่ม Real Demand จริงๆแล้วมันไปตกลงกับทางนักลงทุนซะเยอะซึ่งแบบนั้นน่ะผมกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงแค่รู้สึกเสียดายอยากให้คนที่เป็นเรียลดีมานด์จริงได้สัมผัสความเป็นโนเบิลสไตล์การออกแบบของโนเบิลมากขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะสำหรับโนเบิลนะครับในมุมมองของเรา2คนก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปนะครับน่าจะเป็น EP ที่เข้าปากผมสุดๆนะครับนั่นคือโครงการของ developer อย่าง Origin นะครับแล้วพบกันครับทุกคน